็นเรื่องของการป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ที่เป็นภัยคุกคามต่อการเดินอากาศในเรื่องของการบินหรือที่เรียกว่าอากาศยานก Bird Strike สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับลุงกอมดร.สิริปัตรมงคลอภิบาลกุลอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงกอมก็มีเรื่องมาเล่าสู่ให้กับทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้บรรยากาศก็เป็นช่วงเย็นนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ลุงกอมมีภารกิจที่จะต้องไปตรวจระบบไฟฟ้าสนามบินในช่วงเวลากลางคืนนะครับแต่ว่าในเรื่องที่จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในวันนี้คือเป็นเรื่องของการป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ที่เป็นภัยคุกคามต่อการเดินอากาศในเรื่องของการบินหรือที่เรียกว่าอากาศยานชนก Bird Strike นะครับจริงๆแล้วในส่วนของอากาศยานชนกเนี่ยนะครับถ้าเราเคยจำเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ของที่เกิดขึ้นที่ฮัดสันริเวอร์ที่อเมริกากรณีที่สายการบิน US Airways นะครับขึ้นไปแล้วปรากฏว่าจากสนามบินที่นิวยอร์กขึ้นไปแล้วปรากฏเจอฝูงนกทำให้เครื่องยนต์เสียทั้ง2ลำนะครับต้องทำการล่อนลงในแม่น้ำฮัดสันริเวอร์แต่กัปตันท่านก็มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับรอดพ้นหมดนะฮะหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินชิมปาโนนะครับที่อิตาลีนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือสายการบิน Ryanair เนี่ยในระหว่างที่กำลังapproach เข้ามานะครับปรากฏว่าเจอนกนะครับประมาณโอ้หลายตัวเลยนะครับชนเข้าไปเป็นฝูงนกนะครับเครื่องยนต์นะครับล้อเมนเกียร์ติดครับไม่สามารถการเกียร์ได้ก็ล่อนลงมาที่สนามบินนะครับแล้วก็ต้องดีแคลมเมนซี่ไปรวมทั้งสนามบินก็ปิดทางวิ่งไปเป็นระยะเวลาประมาณ1วันนะครับอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากอากาศยานชนกจริงๆแล้วในส่วนของอากาศยานชนกนะครับตามที่เรามีการจัดเก็บสถิติไว้โดย ICAO เนี่ยนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2008ถึง2015เนี่ยเขามีการจัดเก็บสถิติไว้นะครับโดยสถิตินะครับบอกว่าส่วนใหญ่นะครับอากาศยานชนกเนี่ยจะชนในช่วงเวลากลางวันนะครับประเภทของนกที่ชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นนกประเภทอะไรแต่อันดับ2ส่วนใหญ่จะเป็นนกที่เกาะคอนหรือเกาะต้นไม้นะครับตามที่อยู่ตามกิ่งไม้ของสนามบินนะครับในเฟสของการชนนะครับ 30% นะครับช่วงระหว่าง approach 31% ช่วงระหว่างไต่ระดับและ 26% มันช่วงของการล่อนลงสู่สนามบินนะครับประมาณตัวเลขคร่าวๆนะฮะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เหตุการณ์อากาศยานชนกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามบินนะครับอ่ะคราวนี้ทำยังไงนะครับในส่วนของอากาศยานชนกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเลยสมัย ICAO DOC 9137นะครับพูดถึงในเรื่องของหน้าที่นะครับของผู้รายงานเรื่องของอากาศยานชนกซึ่งหลักๆคือหน้าที่ของนักบินเพราะนักบินจะเป็นคนรู้ว่าอากาศยานชนกตอนไหนนะครับต่อมาคือหากนักบินไม่รู้นะครับชนไปปุ๊บเวลาเครื่องบินมาจอดสนามบินเจ้าที่ช่างก็ต้องมีการตรวจสอบรอบบริเวณสนามบินรอบบริเวณเครื่องบินทุกทีก็จะต้องรู้ว่ามีความผิดปกติตรงไหนก็จะต้องเป็นผู้รายงานโดยใช้แบบฟอร์มที่เรียกว่า IBIS หรือ ICAO Bird Strike Reporting Form นะคราวนี้ครับมาดูกฎหมายบ้านเราในส่วนของกฎหมายบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าหากเกิดกรณีอากาศยานชนกนะครับให้เป็นไปตามนะครับข้อกำหนดกปท.ฉบับที่22ว่าเรื่องการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนซึ่งมีการกำหนดไว้เลยว่าหากเกิดอากาศยานชนกต้องรายงานให้กับกปท.ทราบภายใน72ชั่วโมงเพื่อเขาจะเอาข้อมูลต่างเนี่ยเข้าไปสู่ฐานดาต้าเบสนะครับในระบบ eCare ของเขาซึ่ง eCare ตัวนี้ก็จะเข้าไปสู่ eCare ของ ICAO ทั่วโลกก็จะมีการแชร์กันแล้วก็ออกมาเป็นข้อมูลอย่างที่ลุงกอมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าประเภทนกที่ชนเวลาที่ชนนะครับอากาศยานที่ชนแบบไหนที่ถูกชนบ่อยมากที่สุดครับคราวนี้เวลานกชนเนี่ยนะครับเวลาชนส่วนใหญ่จะชนที่กระจกนักบินเรโดมนะครับแต่เวลาที่มันเกิดความเสียหายคือบริเวณไหนครับเครื่องยนต์กับปีกนะครับอันนี้คืออันตรายมากนะครับซึ่งอากาศยานชนกเนี่ยมันก็ทำให้อากาศยานกลาวบางครั้งไม่สามารถที่จะทำการบินต่อไปได้มีค่าใช้จ่ายหรือมีความเสียหายมากมายครับคราวนี้ครับหลังจากนี้ทำไงอย่างที่บอกครับว่าในส่วนของอากาศยานชนกเนี่ยนกส่วนใหญ่เวลาชนมันอยู่ในพื้นที่สนามบินนะครับมันไม่ใช่เอรูทแต่มันจะเป็นช่วงแลนดิ้งแอปโพสต์แต่ระดับขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าสนามบินเองก็มีมาตรการในการดำเนินการก็คือเราปฏิบัติตามนะครับคู่มือการดำเนินงานสนามบินในส่วนที่4เรื่องของการป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินจริงๆแล้วไม่ใช่นกอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องของงูเรื่องของสุนัขเรื่องของตัวเงินตัวทองที่เข้ามาในสนามบินต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ต้องมีมาตรการในการจัดการเพียงแต่ว่านกเนี่ยเวลามาอยู่ในสนามบินเนี่ยส่วนใหญ่นกจะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าอยู่มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะไม่มีใครมากวนมันดังนั้นครับมาตรการในการดำเนินงานกับนกของสนามบินก็คือเรื่องของการระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นอย่างที่เราเคยเห็นอยู่ก็คือพวกขับไล่นะครับทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยทำลายแหล่งอาหารแล้วก็ขับไล่เช่นจุดพุจุดประทัดไล่นะครับเพื่อให้นกนะครับตื่นตกใจหรือพวกนี้ไปกวนมันไม่ให้มันไม่อยากไปอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้มันไปสร้างครอบครัวอยู่ในสนามบินนี่ระยะสั้นระยะยาวคือการปรับสภาพนิเวศแวดล้อมนะครับก็คือเรื่องของการขุดบ่อขุดร่องระบายน้ำปากถางต่างๆนี่เป็นเรื่องของการดำเนินงานระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจะต้องมีการศึกษาในเรื่องของนิเวศนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณสนามบินโดยนักปักศีวิทยานะครับทำเป็นรายงานว่าเฮ้ยมันมีนกประเภทนี้นกท้องถิ่นคืออะไรนกประจำถิ่นคืออะไรและนกอะไรที่มาเป็นนกอพยพต่างๆนี้ก็ตามเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับว่าในส่วนของกฎหมายอีกตัวนึงคือเรื่องของพรบคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยนกในประเทศไทยเรามีพันกว่าชนิด
90% ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งไม่สามารถที่จะไปข้ามได้นะครับดังนั้นการดำเนินการต่างๆก็ต้องมีมาตรการวางแผนที่ดีนะครับรัดกุมนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้เราเกิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาครับในส่วนต่อไปครับการป้องกันนะครับสิ่งสำคัญสุดคือเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะลุงกรมเคยเห็นนะครับบางทีเจอแม่บ้านสงสารนะทานข้าวเสร็จนะฮะในสนามบินเนี่ยเอาข้าวไปโรยไปหาอาหารให้สุนัขนะครับเอาข้าวไปโรยเรียกนกมาเงี้ยซึ่งจริงแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ว่ามันเป็นอันตรายนะหรือแม้กระทั่งเราให้ความรู้กับชุมชนรอบข้างขอความร่วมมือจากชุมชนรอบข้างในเรื่องของการกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยกำจัดแหล่งขยะนะครับในการป้องกันพวกนี้เหมือนกันครับเพราะงั้นนะครับนี่คือภาพรวมในการดำเนินงานเรื่องของอากาศยานนกและก็สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสนามบินครับท้ายสุดนี้ครับลุงกรมขออนุญาตก่อนเพราะว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวมันมืดแล้วลุงกรมจะขออนุญาตไปตรวจระบบไฟฟ้าสนามบินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงในคลิปต่อไปครับวันนี้ขออนุญาตก่อนสวัสดีครับ